ครับผมสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กับพี่เท็ดดี้มองเห็นไหมเท็ดดี้นะเราอยู่ที่ร้านคาเฟ่คาเฟ่แห่งหนึ่งอยู่ที่ดอยเวียงแก้วนะครับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายก็คือร้านบ้านไร่เก้าไม้บ้านไร่เก้าไม้ฟาร์มคาเฟ่ฟาร์มคาเฟ่เรามาร้านนี้บ่อยมากต้องบอกว่าทั้งพี่เท็ดดี้ด้วยทั้งผมเองเนี่ยคือเป็นร้านประจำอีกร้านนึงคือถ้าผ่านไปเชียงแสนเนี่ยต้องแวะตลอดเลยนะฮะวันนี้พี่เท็ดดี้มาอะไรนะอะไรเนี่ยชงกาแฟชงกาแฟอะไรบ้างอะไม่รู้เหมือนกันเป็นกาแฟสโลบาร์ทั้งหมดเลยค่ะอันนี้เป็นสโลบาร์สโลคุกกิ้งใช่ไหมครับใช่เป็นสโลบาร์ก็หมายถึงว่าเราทำเองทุกอย่างแต่ถ้าสปีดบาร์เนี่ยต้องใช้เครื่องแมชชีนทั่วไปที่เห็นตามร้านศัพท์เทคนิคใหม่ของวงการกาแฟครับสโลบาร์กับสปีดบาร์นะครับใช่ค่ะทีนี้ผมไม่เคยเห็นเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้เลยแนะนำได้ไหมครับมันคืออะไรมากอันนี้อะไรอะไรอ่ะตัวนี้เป็นเครื่องแฟร์ค่ะไว้สกัดเอสเปรสโซช็อตเครื่องอะไรนะเครื่องแฟร์เครื่องแฟร์ค่ะเครื่องแฟร์เนาะตัวนี้เป็นเครื่องล็อกแฟรี่นะนางฟ้าใช่ไหมค่ะตัวนี้เป็นเครื่องล็อกเพสโซค่ะโอเคแล้วอะไรอีกเลยตัวนี้ล็อกเพสโซล็อกเพสโซใช่ค่ะสกัดเป็นเอสเปรสโซช็อตเหมือนกันค่ะสกัดกาแฟเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นตัวสกัดเย็นไอ้ตัวสกัดเย็นเบาเขาเรียกโคบิวโคบิวที่มันกำลังดังใช่ใช่สกัดจากน้ำแข็งค่ะครับผมแล้วก็จะมีโมคาพอตอยู่ด้านบนค่ะอันนี้โมคาพอตใช่ค่ะตัวใหญ่ๆอันนี้ลูกค้าต้องบดเองไหมถ้าอยากบดเราก็มีตัวบดให้ค่ะแต่ว่าเพื่อความรวดเร็วเราก็มีเครื่องบดของเราอยู่อ๋อมันต้องบดแบบเป็นดิฟอะเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นแกงไฟดิฟอันนี้อยู่ในตระกูลไม่ใช่ดิฟถ้าดิฟจะเป็นอีกทรงนู้นนะคะพี่เป็นนี้ที่เป็นกรวยสามเหลี่ยมเป็นวิธีการชงกาแฟแบบใหม่ไหมจริงๆก็ไม่ใหม่สำหรับวงการกาแฟนะคะแต่ว่าเครื่องตัวนี้มันก็จะผลิตออกมาใหม่เรื่อยๆเป็นแล้วแต่รุ่นของเขาก่อนหน้านี้ที่มาก่อนคือลาเปโซ่ค่ะลาเปโซ่ตอนนี้เอาเก่าจริงๆก็เป็นพวกกาแฟดริฟกาแฟดริฟแบบนี้โชว์ได้ไหมเนี่ยได้ค่ะอันนี้เราจะเจอบ่อยกาแฟดริปที่เอาใส่น้ำร้อนดิปเปอร์เนาะแล้วก็ใช่แล้วก็กาแฟใส่บริเวณนี้ค่ะดริปโอ้ในร้านนี้เขาต้องบอกว่าเขาไม่ได้หยุดพัฒนาเลยนะกับกาแฟชอบแนวนี้ค่ะชอบใช่ไหมค่ะพอดริปมาแล้วก็จะเป็นโมคาพอตค่ะโมคาพอตอันนี้ค่ะหม้อข้างบนตัวสีขาวใช่ค่ะอันนี้จะเป็นรุ่นแรกที่เราใช้กับอันนี้เรากำลังพูดถึงวิวัฒนาการของการชงกาแฟถูกไหมใช่เริ่มตั้งแต่การดริปก่อนแล้วก็อันนี้จะเป็นโมคาพอตโมคาพอตจะเป็นแรงดันก็คือต้มให้น้ำร้อนกาแฟขึ้นมาดันไอ้น้ำขึ้นไปชงกาแฟใช่โมคาพอตโมคาพอตค่ะดริปโมคาพอตใช่แล้วก็ลำดับพัฒนามาเรื่อยๆลำดับถัดไปแล้วครับตัวนี้ก็ถ้าลองมาก็จะเป็นล็อกเพซโซล็อกเพซโซล็อกค่ะตัวล็อกล็อกคือว่าใช่ใช่ล็อกเพซโซชื่อของเขาคือรุ่นล็อกเพโซตัวนี้เลยค่ะล็อกแบบเข้มๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วลองมาล่าสุดที่เราใช้คือตัวนี้แฟร์ตัวนี้ก็คือล่าสุดในวงการสโลบาร์ครับผมเพราะว่าเขาให้ตัวบอดี้ค่อนข้างหนาเนื้อกาแฟก็ใกล้เคียงเครื่องใหญ่ที่ใช้แบบแรงอัพสูงๆใช่เพราะว่าร้านกาแฟคือที่นี่ลูกค้ายังติดกาแฟเข้มๆอยู่ใช่กาแฟดิบกาแฟพวกนี้มันต้องแบบจางๆหน่อยเนาะมันมีกาแฟใช่ค่ะขั้วอ่อนก็เป็นแนวฟรุตตี้ผลไม้ออกเปรี้ยวนิดๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นกาแฟตัวบอดี้แน่นๆเนี่ยก็จะเป็นกาแฟแบบออกช็อกโกแลตเป็นวันนี้เจ้าของร้านบ้านไร่เก้าไม้นะจะมาสาธิตวิธีชงกาแฟของวิวัฒนาการการชงกาแฟมาเรื่อยๆตั้งแต่การดิปจนม็อกอะไรนะลืมชื่อลืมนะฮะเป็นศัพท์เขาเรียกว่าศัพท์เฉพาะของกลุ่มเขาใช่ค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญหน่อยเดี๋ยวพี่ลองเครื่องนี้ก่อนนะคะเครื่องแฟร์ก่อนเครื่องแฟร์ถ้าพี่จะกินร้อนหรือกินเย็นคะกินร้อนดีกว่าถ้ากินร้อนพี่ชั่งกาแฟตักกาแฟใส่ตัวนี้18กรัมค่ะ18กรัมอันนี้กาแฟผงที่ทางร้านเตรียมไว้ให้ใช่ค่ะที่เราบดเรียบร้อยแล้วค่ะตัวเลขนี้เอามาจากไหนเอ่ย18กรัม18กรัมนี่ส่วนใหญ่คือจากที่เราทานโดยส่วนใหญ่กาแฟร้อนเราใช้ประมาณ18กรัมถ้ากาแฟเย็นอยู่ที่ประมาณ20กรัมค่ะวันนี้หากินง่ายครับให้คนอื่นถามเราถ่ายเฉยๆครับคุณผู้ชมครับพี่ตักกาแฟอย่างนี้แบบนี้ครับพี่ไม่เคยทำพี่ต้องไก่อันนี้พอได้ไหมอย่าเป็นแปดกันเอาหนูต้องเซตเป็นศูนย์ก่อนได้ค่ะเครื่องช่างนี้หนูโอเคอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆแล้วเด็กส่วนใหญ่เป็นคนทำค่ะหนูเทรนบาร์เทนเนอร์ใช่เทรนอีกทีเนี่ยแต่ว่าถ้าพูดถึงกล้องก็จะต้องเป็นคนที่ทำบ่อยๆเอา18กรัมได้เลยค่ะ18กรัมขนาดนี้ได้ไหมค่ะเทใส่กาแฟที่ใช้ในสั่งซื้อจากบ้านเราเนี่ยป่ะใช่เป็นกาแฟดอยเชียงรายนี่เลยค่ะดอยช้างกับกาแฟอะไรดอยช้างอ่ะดอยช้างคือเบรนมาผสมกันนะคะเพราะว่าเครื่องตัวนี้มันจะใช้กาแฟแบบส
ฉพาะนิดนึงอะค่ะให้บอดี้มันหนาหน่อยอะไรอย่างเงี้ย18ไปเป็น14ค่ะเพราะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยได้ค่ะเชิญนะหนูได้ค่ะโอเคถามนิดนึงกี่บาทเนี่ยกี่บาทหมายถึงราคาไม่หมายถึงแก้วทำเสร็จแล้วแก้วกี่บาทขายเนี่ยเออราคาเท่าไหร่ทั่วไปเลยอ่ะพี่ราคาทั่วไป40บาท50บาทใช่มั้ยหนู100ฮะได้อยู่ค่ะโอเคได้สิแล้วอันนี้เป็นกาแฟที่เราชั่ง18กรัมสำหรับกาแฟชงร้อนครับผมอันนี้18กรัมโอเคพี่ต้องแต้มด้วยค่ะใช้ตัวนี้แต้มกดลงไปเพื่อจะให้เพื่ออันนี้เพื่อกดกาแฟให้มันเป็นก้อนอ่ะใช่ค่ะให้ตัวเขาแน่นแล้วก็มีบอดี้ที่หนาขึ้นเวลาเราแบบชงอะไรกดลงไปแบบนี้นะครับ1 2 3อึ๊บกดแน่นเลยมั้ยจริงๆแล้วคือถ้าเป็นกาแฟเลยเขาก็จะมีน้ำหนักประมาณ7กิโลต่อการกดครั้งนึงเพื่อจะให้ตัว perfect shot มันออกอะค่ะแต่ว่าอย่างเราเนี่ยเรากะเอาถ้าชอบเอาจริงๆนะอันนี้ประสบการณ์ล้วนๆถ้าชอบเข้มก็กดแน่นหน่อยอะค่ะแต่ถ้าชอบตัวแบบฟูดๆหอมๆเบาๆบางๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีผลค่ะมีผลในการกดสำหรับเรื่องนี้นะมีผลต่อรสชาติใช่ไหมใช่มีผลนี่นะได้แล้วหลังจากที่เรากดอ่านลำดับสเต็ปขั้นตอนต่อไปใส่นี้เลยเนาะใส่เลยค่ะเอาใส่ลงไปในนี้นะครับก่อนค่ะอุณหภูมิน้ำร้อนก็อยู่ประมาณ90 90องศาค่ะ90 93ยูเรทประมาณนี้ก็กำลังโอเคค่ะใส่ตะแกรงนะครับใส่ตะแกรงลงไปอันนี้เป็นเขาเรียกก็คือเป็นกาแฟที่ต้องทำเองทั้งหมดอะค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเครื่องเขาก็จะกำหนดอุณหภูมิกำหนดทุกอย่างไว้แล้วค่ะเทลงไปในเครื่องใช่ไหมหนูใช่เทเข้าไปค่ะเทในเบ้านี่ฮะเรียกว่าเบ้าได้ไหมเบ้าค่ะเบ้าวันทองของเบ้าค่ะอ๋อได้แล้วก็เอามาเดี๋ยวพี่มาปั๊มเองเนาะได้ค่ะเดี๋ยวพี่ปั๊มเองตัวนี้ก็จะเป็นบาวัดบาวัดต้องวัดให้ได้กี่บาจริงแล้วประมาณ10ตัวนี้ใช้ประมาณไม่เกิน10ค่ะเพราะเรากดยังไงก็ประมาณ10เท่านั้นนะคะคือสุดชีวิตเราก็10ใช่ไหมแต่ว่าเขาสามารถกดได้ถึง15นะคะอ๋อถ้ามีแรงพอใช่ขอแก้วค่ะพี่กดเลยค่ะเราจะมากดเครื่องแฟนะฮะตอนนี้อุปกรณ์ที่อยู่บนเครื่องแฟน่าจะเป็นกระบอกกาแฟตรงนี้ถูกไหมใช่แล้วเป็นน้ำร้อนผ่านกาแฟแล้วจะออกมาเป็นตัวน้ำกาแฟเรากดน้ำให้ผ่านกาแฟน้ำร้อนผ่านกาแฟพร้อมนะฮะเฮ้ยสองซ้ำต้องออกแรงเยอะไหมเนี่ยมันแล้วแต่แรงกดค่ะพี่ลองกดดูก่อนเพราะว่าถ้าพี่แต้มแน่นมันก็จะกดยากเอามาหยดมาแล้วฮะหยดมาตัวนี้จะเป็นปริมาณวันนี้เป็นเวลาสกัดนะคะตัวนี้จะเป็นปริมาณกาแฟที่ออกส่วนใหญ่เขาเรียกว่ายิงช็อตนะคะให้รสชาติที่เราต้องการอย่างเช่น30วิกี่กรัมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ28กรัม25กรัมแล้วแต่อันนี้14วิ12กรัมใช่ค่ะมีผลต่อรสชาติกาแฟจับเวลาให้ด้วยเสร็จเรียบร้อยเลยมันแล้วแต่ร้านนะคะบางร้านก็จะยิงช็อตแล้วแต่ให้รสชาติมันออกมาอย่างที่ต้องการแล้วตัวเลขไหนส่วนใหญ่เขาก็ไม่เกิน30วิ28กรัม30กรัมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดแล้วอ่ะ30วิแล้วพอยังได้ได้ค่ะพี่โอเคอันนี้30วินะฮะเมื่อกี้เรากดลงไปแล้วเราก็ดึงขึ้นเลยเนาะโอเคขึ้นได้เลยค่ะอันนี้ก็จะได้เป็นเอสเปรสโซ่ช็อตสำหรับกาแฟหนึ่งแก้วค่ะอันนี้เป็นเอสเปรสโซ่ช็อตเอสเปรสโซ่จะเป็นกาแฟเริ่มต้นใช่เริ่มต้นรอกันแบบเหงื่อออกเลยเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับอันนี้เอาไปทำอเมริกันโน่เอาไปทำฟาร์มคาเฟ่ใช่ไหมเป็นหัวเชื้อเลยค่ะที่จะไปผสมเป็นรสชาติอะไรก็ได้ข้อดีของการมาที่กินได้เลยได้ไหมเราก็จะได้ลองชิมดูก่อนอันนี้จะเป็นแต่เดาว่าน่าจะออกเปรี้ยวที่สำคัญครับน้องยุ้ยฮะเจ้าของร้านโสดครับคุณผู้ชมครับใจถึงก็จิบได้แล้วแต่ฝีมือครับเปรี้ยวแล้วก็ขมนิดหน่อยแล้วก็เปรี้ยวเป็นฟูตติ้งจริงใช่ใช่ค่ะก็เข้มอยู่นะเขาระหว่างเอสเปรสโซ่กับอเมริกาโน่นี่จริงๆอเมริกาโน่เกิดจากเอสเปรสโซ่ไปผสมน้ำน้ำร้อนเนาะใช่มันก็จะกลายเป็นอเมริกาโน่แล้วอันไหนมีประโยชน์มากกว่ากันแล้วแต่คนชอบเป็นสไตล์พี่ถามนิดนึงระหว่างที่การทำเอสเปรสโซ่ใส่ลงไปในแก้วปุ๊บแล้วเติมน้ำร้อนตามกับการให้ผ่านมาเป็นอเมริกาโน่เลยเนี่ยหนึ่งแก้วเนี่ยจากเครื่องออกมาเนี่ยมันแตกต่างกันมากไหมเรื่องรสชาติเรื่องอะไรตรงนี้มันน่าจะมีผลเรื่องความบางของตัวกาแฟถ้าผสมน้ำก็น่าจะบางกว่าแต่ถ้าพี่แบบคั้นให้น้ำมันโอเวอร์ไปเลยอะไรเงี้ยก็น่าจะเข้มกว่านิดหน่อยใช่พอตามสูตรเดิมจริงๆเหมือนเขาจะเป็นแค่เอสเปรสโซ่เติมน้ำร้อนขึ้นมาก็กลายเป็นแบล็คคอฟฟี่หรืออเมริกาโน่ใช่ค่ะหนูไปเอาวิธีเหล่านี้ความรู้ศาสตร์กาแฟมันยังไงนะเรียนค่ะเอาไปเรียนเพราะบางทีเราเริ่มทำตั้งแต่แรกๆเราใช้โมคาพอตโดยที่เราไม่มีความรู้กลายเป็นว่าโมคาพอตตัวนี้ใช่กาแฟข้มเข็มไม่อร่อยก็เริ่มพัฒนาจากข้อเสียเหล่านี้ค่ะก็เริ่มเรียนไปเรื่อยๆอะไรคือโมคาพอตตัวนี้ใช้น้ำโมคาพอตคืออ๋อตัวนี้ทำยากที่สุดในบรรดาสโลบาร์นะคะอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงสโลบาร์นี่อันนี้ยากที่สุดเพราะมันต้องต้มน้ำถึงอุณหภูมิ
ใช่ต้มน้ำถึงอุณหภูมิถ้าเกิดว่าเราโอเวอร์ไปมันก็จะกลายเป็นกาแฟไหม้ถ้าไฟอ่อนไปกาแฟมันก็จะแบบอมความร้อนมันตัวของเขาจะกลับออกมายากนิดนึงแต่ว่ามีคนทำอร่อยนะคะแต่ของยุ้ยเฉยๆที่แบบไม่ใช่เราใช่ไหมไม่ใช่เรา แต่อันนี้มีเสน่ห์สุดใครทำแล้วแบบมันก็เก๋เขามีกาแฟมันสวยใช่สวยมากมันสวยมากที่ร้านก็มีนะฮะใครที่อยากจะมาวันนี้ก็อย่างที่ว่านะฮะหากินง่ายครับให้พี่วีถามพี่วีทำครับส่วนผมถ่ายอยู่เดียวครับวันนี้ยืนยันว่าบอกว่าชาติได้จริงๆมันมีสเปเชียลคอฟฟี่ค่ะพี่คือตัวที่พี่กินเนี่ยมันจะเป็นขั้วเข้มเอ้ยขั้วกลางค่อนเข้มนะคะคือดาร์กนะคะส่วนสเปเชียลคอฟฟี่ที่เราไปผสมมาเนี่ยมันก็จะออกเป็นขั้วอ่อนขั้วอ่อนเปรี้ยวมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวใช่ไหมมันคั่วอ่อนใช่ไหมน้อยมากค่ะคนที่จะทำสโลบาร์ข้อเสียก็คือว่ามันจ้าแล้วมันควบคุมทุกอย่างเองหมดถ้าพลาดก็คือรสชาติมันเหมือนร้านทั่วไปอยู่แล้วอะค่ะก็ทำปีแรกก็โดนด่าปี2ปี3ก็พัฒนามาเรื่อยจนตอนนี้ลูกค้าก็เริ่มรู้จักว่าที่นี่มีสโลบาร์แล้วก็มีทางเลือกในการกินกาแฟเยอะขึ้นเนี่ยค่ะก็เริ่มเทรนด์เพราะว่าใครที่ทำสโลบาร์เป็นเนี่ยค่ะมันทำกินเองก็ได้ทำขายก็ได้แล้วก็มันค่อนข้างที่จะแบบละเอียดอ่อนเนาะไปต่อยอดอย่างอื่นก็ได้เรื่องกาแฟอะค่ะเราจะไปเล่นสปีดบาร์ก็ได้สปีดบาร์ก็จะง่ายขึ้นแถมน้อยเพราะว่าเขาหูแล้วอะรสชาติแบบนี้เขาควบคุมแบบนี้อะค่ะแล้วก็ไปล็อกรับเครื่องใหญ่ๆรู้จักแต่สปีดบอส ตอนนี้คนกำลังทวินหานะไอ้สปีดไอ้สโลบาร์ที่กาแฟที่ต่างๆมันได้ความหูด้วยค่ะเอาไปใช้ต่อยอดได้ค่อนข้างดีจะเยอะแล้วสนิทของสโลบาร์ที่นี่สนิทกันค่ะสร้างขึ้นมามันเป็นตัวเลือกของการกินกาแฟเนาะไข่ปิยาจะทั้งสนุกกับการได้ออกแบบรสชาติกาแฟเองหรือว่าสนุกกับการที่จะต้องทำอะไรออกแบบรสชาติจริงๆกาแฟมันเป็นเรื่องสนุกอะค่ะถ้าอยากเปรี้ยวเขาก็โอเคเขาลดอุณหภูมิหรือว่าเขาลดแรงแต้มบดละเอียดขึ้นคือมันมีสตอรี่ของมันนะคะถ้าอยากใช่กาแฟมีให้ช็อกโกแลตมีทั้งผลไม้มันม่วนอะค่ะถ้ามาลองทำดูก็จะหัวมันเยอะกว่าการไปกดปุ่มแล้วออกมาอะค่ะเจ้าชอบเขาเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่มีพลังเยอะแล้วก็ไอเดียนี่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยแล้วเอาหัวที่ไหนมาผลิตไอเดียเยอะๆขนาดนี้พื้นฐานจากความชอบมากกว่าค่ะไอ้และที่สำคัญเขายูนิคที่ทั้งหมดอะค่ะครับผมแล้วเวลาที่เขาทำเองเริ่มต้นจากปัญหามันมีเรื่องเล่าตลอดมันเป็นจบอะค่ะแล้วเขาต่อยอดได้ทุกเรื่องอะจ๊ะมันก็ม่วนจ้าอะค่ะอาศัยความม่วนค่ะคือมาแต่ละครั้งของร้านโฮมเก้ามานี่จะไม่เหมือนเดิมเลยเหมือนเจ้าเพียงกูผีค่ะแล้วก็โครงสร้างกับไม่ได้เอาโครงสร้างถาวรเพราะเขาเชื่อว่าเขาอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติคือการเปลี่ยนแปลงอะค่ะเขาม่วนกับมันโอเคลูกค้ามาเขาก็มีเรื่องเล่าได้เรื่อยๆอย่างเจ้ามันก็จริงๆกาแฟก็คือเม็ดเชอร์รี่อะเป็นผลไม้เนาะก็กินง่ายเขากลายเป็นว่าเทรนกาแฟผลไม้เนี่ยมันจะมีใครรู้จักเปิดร้านกาแฟเปิดยากมากทำไมกาแฟมันส้มอีอะคนนี้นะร้านไหนส้มแม่มาเข้าซ้ำเลยแม่นแต่เขาก็ไม่ได้ว่าว่ามันจะมีช็อกโกแลตเนาะรสช็อกโกแลตตัวบอดี้นั่นนะอันนี้เขาก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าคาแรคเตอร์มันชัดเจนที่เนี่ยเขาก็เลยว่าเขาชอบแบบนี้แล้วกาแฟมันต้องมีธงในใจก่อนว่าเขาอยากจะให้มันเป็นอย่างไรกาแฟของเขาอะยังเปิ้ลอะเปิ้ลไปชอบไม่ใช่ว่าไม่ชอบเปิ้ลแค่มีความรู้สึกว่าเปิ้ลอยากจะลองมันเยอะๆเพราะกาแฟมันสนุกดังนั้นแล้วสโลบาร์มันเป็นตัวเลือกที่เปิ้ลมีความรู้สึกว่ามันสนุกเครื่องนั้นเกือบลักหมื่นขึ้นค่ะหมื่นสองหมื่นสามเครื่องกดแรงดันนี่นะหมื่นสามโมค่าพอดถ้านำเข้าจากอิตาลี 3,000 5,000 แล้วแต่รุ่นค่ะโมแล้วหนาเล็กๆนะคะเครื่องจักรเย็นจะ 3,000 อัพแล้วแต่รุ่นไอเครื่องล็อกไฮโซก็หมื่นกว่าแล้วแต่รุ่นอันเครื่องแฟก็เหมือนกันค่ะหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่รุ่นเหมือนกันลักเงินเหมือนกันค่ะอันนี้คือการลงทุนเนาะเจ้าก็ลงทุนเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลงเป็นถ้าซื้อเยอะก็เป็นแสนอยู่แต่ว่าถ้าเขาใส่กำน้อยใส่ไม่พอมันก็ความสนุกมันเขาก็ไม่ได้ลงทุนสูงขนาดนั้นเพราะตอนนี้สไตล์กาแฟมีเยอะมากไอ้มีของกลางเต้นขายกาแฟระดับเดียวที่ไหนพูดก่อนเนี่ยรถเครื่องการเต้นขายกาแฟเป็นจะได้ครับการเต้นมาเดียวที่เปิดหันนีล่าหนึ่งรีวิวก็คือทำเป็นแคมอะค่ะแล้วก็ยกโปรดักต์ของกาแฟเข้าไปอยู่ในแคมอยู่ในเต้นแล้วลูกค้าก็เหมือนไปแคมปิ้งแต่ว่าสามารถเลือกซื้อกาแฟแอเรียนั่นได้บริเวณนั่นได้อะค่ะนี่แล้วหนูไปเอาไอเดียพวกนี้ไปเห็นมาจากไหนกันก็มันเขาก็เปิดดูเนาะทั้งเน็ตทั้งไอ้อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเตื้อเปื่อนว่าเฮ้ยมึงอันนี้ก็งามนี่ก็เก๋อ่ะมันก็ปนคือต้องตามเทรนด์มันก่อนครับมันต้องชอบก่อนค่ะไอ้ต้องชอบกาแฟก่อนเฟิร์สอันดับแรกเลยถ้าเขาทำเขาอ่ะจะเอาเทรนด์มันมาได้มันเตื่อถ้าเขาไม่ชอบอะค่ะมันจะขี้ข้านพออ่ะแต่ถ้าเขาชอบมันเขาจะแบบอันนี้ก็ดีมันก็ซื้อไปเรื่อยๆเขาจะหาได้โดยเฉพาะเมืองนอกมันไปไกลเพราะว่ากาแฟมันเกิดขึ้นจากเมืองนอกค่ะเขาไปดูเว็บเมืองนอกเขาไปดูเทรนด์ของเปิดอะค่ะเพราะว่า
อู้เมืองนอกกินมาเป็นร้อยๆปีแต่เมืองไทยกำลังรู้จักสิบปีสองปีมานี่เป็นไรกาแฟนี่นะเจ้าเพราะว่าคนจริงๆกาแฟมันเป็นริดร้อนเนาะเวลากินแล้วเขาจะอุ่นดังนั้นมันก็เหมาะกับเมืองหนาวแต่เมืองไทยเป็นเมืองฮ้อนเขาก็เลยไม่ได้นิยมกินกันแต่ว่ามาฮู้จักตอนที่พระเจ้าอยู่หัวเพิ่นเอามาปลูกเพื่อแทนฟินหลังจากนั้นมาคนไทยก็เริ่มฮู้จักค่ะช่วง20ปีมาเนี่ยค่ะดังนั้นเราถ้าพูดถึงว่าพัฒนากาแฟเนี่ยต้องดูเมืองนอกน่าจะมีอย่างที่ได้เขานำเทรนกว่าเราเนาะถ้าพูดถึงวิวัฒนาการนำเทรนกว่าค่ะแต่อู้ถึงไอเดียจะได้กาแฟคนไทย คนไทยกินกาแฟมันเอสเปรสโซเย็นเมืองนอกบะหมี่ค่ะบะหมี่ครับไปมามีแต่ที่ไทยเนาะใช่เพราะว่าเขาเมืองนอกเขาไปกินน้ำแข็งอยู่แล้วไงคะมันหนาวเนาะใช่เขาก็จะกินเพื่อให้ร่างกายได้วอร์มได้อบอุ่นเฟสตอนเช้าเพราะเขาเป็นเมืองหนาวแต่บ้านเขาก็เอามากาแฟเอสเปรสโซเย็นไปสั่งเมืองนอกก็จะบะหมี่เด้อแล้วตอนนี้เทรนสโลบาร์กำลังมาไหมครับสโลบาร์กำลังมามันทานง่ายกินง่ายแล้วก็มันกินที่ไหนก็ได้ใช่ไหมเจ้าย่านไหนก็ได้แล้วคนชอบแบบชิวๆเนาะแม่นอยู่ค่ะแล้วมันม่วนมันเนี่ยถ้าเป็นสปีดบาร์มันเต๋อเขาล็อกสเปคแล้วเขาก็จะอู้ได้แค่อย่างเดียวว่าเขาแบบนี้แบบนี้แต่จริงๆสปีดบาร์เก๋ๆก็มีเยอะแยะนะคนที่เป็นแบบไปเรียนด้านกาแฟเฉพาะยิ่งสปีดบาร์ที่เครื่องแพงๆก็สามารถกำหนดรสชาติได้เยอะขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะชอบแนวไหนแสดงว่ามีทุนเยอะก็ได้เปรียบได้ค่ะแต่ว่าไอ้สโลบาร์นี่ทุนน้อยทุนน้อยจริงๆมันก็ลงเยอะเหมือนกันนะคะเพราะทางความหู้จริงๆแล้วเขาต้องไปเฮียนข้อหนึ่งก็หลายปันแล้วหนูไปเรียนที่ไหนมาได้กันก็เฮียนจากจริงๆบ้านเขาคนคั่วก็ไปทางความรู้จักเปิดอย่างเขาเนี่ยค่ะอู้แหลกเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆแล้วถ้าสมมติว่าเขาตีไหนเปิดข้อเท่ากับไปห้องแต่ก็ไม่ได้เก่งกาแฟจ๋านะแต่แค่เปิดมีความรู้สึกว่ามันควรจะหู้ห้องอีกแน่เพราะเขาเปิดได้นี่ไหมไอ้ดอกครับผมพี่ต้นมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับกาแฟสโลบาร์มั้งที่ดิบช้าๆสโลลี่นะรู้สึกว่ามันมีความสุขนะในการที่เราเห็นอะไรที่มันช้าลงอ่ะมันเหมือนกับบางทีเราไปเซเว่นใช่ไหมเราเปรียบเทียบกับเซเว่นเข้าไปปุ๊บกดปุ๊บได้กาแฟออกมากินละมันเหมือนกับมันขาดศิลปะอะไรบางอย่างไปชีวิตถ้ามาเจอประเภทที่มันเป็นสโลบาร์อย่างเราเจอเขาทำแบบนี้นะเรามานั่งดูเรารู้สึกว่ามันมีศิลปะในชีวิตเพิ่มมากขึ้นมันทำให้เรารู้สึกว่าเราจะเย็นลงนะแล้วเวลากินกาแฟถ้ากาแฟทั่วไปเราก็มาป๊อบกินเสร็จไปแต่พอเราเจอแบบนี้เราก็มีความรู้สึกอยากจะเอ้ยค่อยๆละเมียดกินไปเพื่อให้แบบซึมซับว่าเอ้ยมันแตกต่างกับที่อื่นยังไงมาดูวิธีอยากเห็นวิธีทำอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยอันนี้พี่ว่าตอบโจทย์มันให้ความรู้สึกที่ดีนะเหมือนเวลาเราเดินเข้าป่ากับนั่งรถกระเช้าไฟฟ้าข้ามไปเนี่ยมันก็ได้คนละฟิลคนละอารมณ์กัน